ประวัติศาสตร์นอกพงศาวดารสวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องราวสุดขนหัวลุกที่เกิดขึ้นในวังค่ะและแน่นอนค่ะว่าเรื่องที่เราคัดมานะคะก็ต้องถูกเปิดเผยจากชาววังตัวจริงเสียงจริงอีกเช่นเดิมค่ะคราวนี้นะคะมากันกับเรื่องของการเล่นผีถ้วยแก้วค่ะและผู้เล่นนะคะได้สนทนากับกวีดังนะคะอย่างสุนทรภู่ด้วยค่ะเรื่องราวชวนหัวในวังนะคะจากการบอกเล่าของหม่อมหลวงเนื่องนินรัตในหนังสือชุดชีวิตในวังและนอกวังได้รับความสนใจอย่างมากค่ะช่วงหนึ่งนะคะได้เล่าถึงเรื่องลี้ลับนะคะและกิจกรรมพิสูจน์ข้อสงสัยสิ่งที่เหนือธรรมชาติในวังค่ะด้วยการเล่นผีถ้วยแก้วซึ่งผู้ร่วมวงเนี่ยถึงกับเจอสุนทรภู่ค่ะด้วยหม่อมหลวงเนื่องนินรัตนะคะบุตรีของหม่อมราชวงศ์อั้นนินรัตและนางเผือกนินรัตณ์อยุธยาซึ่งสืบราชกุลจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น2กรมมะหมื่นอลงกฎกิจปีชาเติบโตในพระราชวังสวนสุนันทาค่ะเรียนรู้วิชาการครัวภายในวังนะคะต่อมาเนี่ยก็เป็นผู้เขียนบอกเล่าประสบการณ์ในหนังสือชีวิตที่อยู่ร่วมกันในวังสวนสุนันทาค่ะและได้มีการแจกจ่ายกันในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมหลวงราชวงศ์สีคำทองแถมเมื่อปีพุทธศักราช2528ค่ะซึ่งประสบการณ์ครั้งนั้นนะคะได้เล่าไว้ค่ะว่าหม่อมหลวงเนื่องเนี่ยมีนัดคุยกันกับคนคุ้นเคยที่นอกตำหนักนะคะในเวลา5 ทุ่มค่ะแต่นางสาวชวีมิรินทจินดานะคะซึ่งในกลุ่มเนี่ยเรียกกันในนามชวีใหญ่ค่ะซึ่งท่านเนี่ยเป็นคู่สมรสของจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์นะคะได้เอ่ยทานว่ามีของดีมาจากบ้านอย่าพึ่งหนีไปเที่ยวนอกตำหนักของดีที่ว่าเนี่ยก็คือผีถ้วยแก้วที่จะมาสอนกลุ่มหม่อมหลวงเนื่องโดยชวีเนี่ยเป็นผู้จัดหากระดาษนะคะมาตัดเป็นวงกลมใหญ่ค่ะแล้วก็เขียนตัวอักษรกอไก่ถึงฮอนงฮูกนะคะแล้วก็เขียนสระไว้ภายในค่ะจัดแจงเล่าวิธีเล่นแบบเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้นัดแนะเริ่มเล่นกันในเวลาตีหนึ่งค่ะผีถ้วยแก้วเนี่ยเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งนะคะที่มีอยู่ทั่วโลกค่ะโดยเชื่อว่าเป็นเพราะผีหรือวิญญาณนะคะทำนายเรื่องราวในอนาคตได้ค่ะในประเทศแถบตะวันตกนะคะผีถ้วยแก้วเนี่ยจะเรียกว่าวีจาบอดค่ะรูปแบบของผีถ้วยแก้วนะคะก็จะคล้ายคลึงกันนะคะก็เป็นกระดานที่มีตัวอักษรต่างๆนะคะมีวรรณยุกต์รวมถึงตัวเลขค่ะแล้วก็มีตำแหน่งที่ใช้สำหรับพักนะคะก่อนจะอัญเชิญผีมาเข้าสิงนะคะโดยผีถ้วยแก้วของไทยเนี่ยจะใช้ถ้วยหรือแก้วที่ไม่ได้ระบุนะคะว่าจะต้องเป็นแก้วหรือถ้วยทรงใดขนาดสูงแค่ไหนหรือมีสภาพแบบใดค่ะแต่มีข้อห้ามเหมือนกันนะคะก็คือถ้วยนั้นเนี่ยต้องคว่ำค่ะและระหว่างที่เล่นนะคะห้ามยกนิ้วออกค่ะเพราะจะถือว่าไม่เคารพวิญญาณหรือจะถูกวิญญาณเข้าสิงเป็นต้นบางก็เชื่อค่ะว่าจำนวนผู้เล่นเนี่ยมีสูงสุดได้เพียง4 คนเป็นต้นที่คล้ายคลึงกันระหว่างผีถ้วยแก้วของไทยและตะวันตกนะคะก็คือก่อนจะเลิกเล่นนะคะวิญญาณเนี่ยจะเคลื่อนไปยังตัวอักษรที่แสดงคำว่าทักทายนะคะอย่างเช่นสวัสดีหรือลาก่อนค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของไทยเนี่ยยังมีการเล่นที่คล้ายคลึงกันค่ะหากแต่ใช้เหรียญแทนถ้วยนะคะจะเรียกว่าผีเหรียญค่ะโดยเชื่อว่าใช้เหรียญใดก็ได้นะคะแต่ห้ามใช้เหรียญบาทค่ะเพราะว่ามีพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์พระมหากษัตริย์อยู่ค่ะกลับมาเข้าเรื่องของเรากันต่อค่ะผู้เล่นในครานั้นนะคะมีหลายคนค่ะทั้งหม่อมหลวงเนื่องนะคะชวีใหญ่แม่พูนอมาตยกุลนะคะและนางสาวเลี่ยมค่ะนัดกันเล่นกันที่เรือนของแม่ขนมต้มอมาตยกุลนะคะและยังมีผู้ที่หวาดกลัวค่ะขอชมอีกหลายคนนะคะอาทินางสาวเพิ่มเดชะคุปค่ะที่เป็นธิดาของพระยาโบราณราชธานินนะคะเมื่อลงมือเล่นเท่านั้นค่ะมือที่กล้าแตะอยู่บนแก้วนะคะเหลือเพียง5 นิ้วค่ะก็คือหม่อมหลวงเลื่อมชวีใหญ่คุณวงสนิทนางสาวเลี่ยมและแม่สุดาค่ะทันทีที่แก้วเคลื่อนนะคะนางสาวเลี่ยมเนี่ยก็เอ่ยถามค่ะผีใครมาอยู่ในแก้วขอให้บอกชื่อมาด้วยแล้วจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้หม่อมหลวงเนื่องเนี่ยก็เล่านะคะว่าแก้วเนี่ย
วิ่งไปที่ตัวอักษรสอเสือค่ะแล้วไปที่สระอุค่ะมาครอบที่นอหนูนะคะจนกระทั่งสะกดได้คำว่าสุนทรภู่ค่ะทำให้เกิดเสียงเอะอะโกลาหลนะคะบ้างเนี่ยก็รีบกราบลงที่โต๊ะเลยค่ะบ้างเนี่ยก็บอกนะคะว่าเชิงเรียกคุณตามาก็ดีนะไม่ทำอะไรลูกหลานแต่นางสาวเลี่ยมที่ไม่ได้กลัวนะคะก็กลับถามไปว่าคุณตาอยู่สบายดีหรือคะแก้วเนี่ยก็เลื่อนไปอักษรสะกดคำว่าเออสบายดีภูเล่นในวงเนี่ยก็เริ่มหายกลัวกันค่ะแม่ภูเนี่ยก็ได้เอ่ยถามนะคะว่าอยากกินอะไรพรุ่งนี้เช้าจะทำไปถวายพระอุทิศให้คุณตาแก้วเนี่ยก็เดินไปครอบตัวหนังสือค่ะสะกดได้ว่าตาอยากกินขนมจีนแกงเนื้อได้กินแน่คุณตาพรุ่งนี้แม่ภูนเขาจะทำไปถวายพระที่วัดราชานางสาวเรียมเนี่ยก็รีบเอ่ยค่ะหลังจากการหายกลัวกันแล้วนะคะข้อสงสัยของผู้เล่นในวงเนี่ยก็เริ่มมาแล้วค่ะแม่เพิ่มนะคะที่ร่วมวงด้วยเนี่ยก็สงสัยค่ะจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นสุนทรภู่ตัวจริงสุนทรภู่นั้นเนี่ยแต่งกลอนเก่งเลยอยากขอให้แต่งกลอนเพื่อให้น่าเชื่อถือหม่อมหลวงเนื่องเนี่ยก็เล่าไว้นะคะว่าแก้วเนี่ยเริ่มครอบที่ตัวหนังสืออีกค่ะคนในนั้นนะคะก็สะกดไปตามนะคะได้ใจความว่าล้านล้านเอ้ยเลิกเถิดประเสริฐยิ่งตารักหลานทุกคนซนจริงๆตาไม่วิ่งแล้วพับเพื่อยเหนื่อยจะตายว่าแล้วนะคะแก้วเนี่ยก็ล้มลงไม่เดินต่อค่ะทุกคนเนี่ยก็ฮาชอบใจกันทั่วนะคะแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นมาจากโต๊ะก็รู้สึกใจหายวาบค่ะเหงื่อเย็นออกนะคะหัวใจเนี่ยเหมือนตกไปอยู่ที่ตาตุ่มค่ะเมื่อเห็นคุณพระเลื่อนนะคะเป็นพระพี่เลี้ยงของสมเด็จเจ้าฟ้านิพานพดลยืนหน้าบึ้งกลางประตูห้องเหนือบันไดค่ะซึ่งเป็นบุคคลที่หม่อมหลวงเนื่องเล่านะคะว่ามีอำนาจที่จะเพชรทูลฟ้องใครๆก็ย่อมได้ค่ะจึงเป็นที่เกรงกลัวกันทั้งวังค่ะขาแรกที่คุณพระเลื่อนนะคะเข้าใจว่ามาเล่นพนันมามั่วสุมค่ะส่งเสียงจนได้ยินไปจนถึงถนนนะคะจึงทำให้ต้องเข้ามาดูค่ะจากนั้นเนี่ยก็กวาดสายตาไปรอบๆนะคะเสมือนว่าจดจำว่ามีใครบ้างเป็นพี่เลี่ยมนี่แหละค่ะที่ไม่ค่อยเกรงกลัวใครนะคะจึงได้เอ่ยขึ้นมาค่ะว่าไม่ได้มาพนันแต่มาเล่นทายหนังสือกันใครทายผิดเนี่ยต้องเขกระดาษคุณพระเลื่อนนะคะเห็นของจริงก็ไม่เข้าใจค่ะว่าเป็นอะไรแค่มองค้อนว่ากล่าวนะคะว่าให้ไปพักผ่อนและห้ามไม่ให้มาประชุมแบบนี้อีกถ้าไม่เชื่อจะกราบทูลให้ทรงทราบวันรุ่งขึ้นค่ะแม่ภูนะคะก็ไปจ่ายเครื่องขนมจีนแกงเนื้อแต่เช้ามืดค่ะมีผู้ใจบุญนะคะเรียรายออกเงินให้แม่ภูอีกต่างหากค่ะแต่มีหนึ่งคนนะคะที่ไม่ได้ออกเงินให้แม่ภูและความเนี่ยก็มาเฉลยค่ะเมื่อพี่เลี่ยมนะคะแอบมาเล่าให้หม่อมหลวงเนื่องฟังถึงเหตุผลที่ไม่ออกเงินให้แม่ภูนค่ะเพราะไม่เป็นความจริงหม่อมหลวงเนื่องเนี่ยเขียนเล่าที่พี่เลี่ยมเนี่ยเล่านะคะเขาบอกว่าฉันเนี่ยเอานิ้วดันให้ถ้วยมันเดินฉันโกหกว่าสุนทรภู่มาฉันถามฉันตอบแทนสุนทรภู่ทั้งนั้นส่วนกลอนนั้นฉันก็แต่งเอาเดี๋ยวนั้นเพราะแม่เพิ่มเขาสงสัยนี่บอกให้แล้วอย่าเที่ยวแหกปากนะเดี๋ยวคนอื่นจะรู้เจ็บใจคุณพระเลื่อนนักเราจะเล่นอะไรจะทำอะไรเที่ยวสอดรู้สอนเห็นไปเสียหมดดีและฝากไว้ก่อนสรุปแล้วนะคะในครั้งนั้นนะคะทีมงานชาววังที่ได้รวมตนลองของเล่นผีถ้วยแก้วนะคะก็ไม่ได้เจอผีกันจริงๆค่ะสุนทรภู่ที่เข้ามาในถ้วยนะคะก็เป็นการแต่งขึ้นมานะคะเพื่ออำคนในกลุ่มเพียงเท่านั้นค่ะซึ่งในทางวิทยาศาสตร์นะคะมักจะอธิบายว่าเหตุที่ถ้วยหรือแก้วเคลื่อนที่ได้เองนั้นเนี่ยเป็นผลมาจากสภาพจิตใจของผู้เล่นก็คือจิตใต้สำนึกนะคะซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยก็เป็นผู้เล่นนั่นเองค่ะที่เป็นคนเคลื่อนถ้วยหรือแก้วเองแต่ถ้าเลือกได้นะคะก็อย่าไปหาลองทำกันเชียวนะคะเพราะเราไม่รู้เลยค่ะว่าแก้วที่ขยับตอนเราเล่านั้นเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่า